ซับเพิงเบิงเขาวงซับเพิงก็คือความงามความสวยงามเป็นภาษาพูดไทยนะครับซับเพิงเบิงเขาวงก็คือดูเขาวงหรือมองเขาวงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออ่างเก็บน้ำสายนาเวียงอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นไหมอำเภอเขาวงก็สังเกตเขาวงอีหลีเด้ผู้เขามันสิอ้อมเลยอ้อมเขาวงเลยครับมาชมเรือหางยาวที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับช่วงนี้ขณะนี้เวลาประมาณ 14:00 น.เสร็จก็บรรยากาศวันนี้ก็เมื่อเช้านี่แดดแต่ช่วงนี้ครึ้มๆเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมีการแข่งเรือวันนี้รอบชิงชนะเลิศนะครับได้ยินข่าวว่ามาจากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมจังหวัดอุดรที่ทราบกันมาก็คงจะออกมาแล้วครับเตรียมพร้อมเทียบทุ่นร่องน้ำแดงบ่าวไทยเรือจากสกลนครน้ำเงินเทพนรสิงห์จากร้อยพร้อมโอ้ครับมาแล้วครับผู้ชมครับเที่ยวนี้ขนาดเห็นแล้วเราคงรู้เรือวันที่เราเรือไทยไม่ว่าจะเป็นตะกอนไม่ว่าจะเป็นนักคอมรุ่งหรือว่าตะกอนรุ่งต่างคนต่างไม่ยอมเลยแต่จะวิ่งเที่ยวแรกกันเที่ยวแรกกันก็ไม่ทันเที่ยวย่อหักหักกันชุดเด่นชุดเด่นตะวันนาคิดมาเจอเพชรน้ำเงินใครเป็นใครใครอายุหายหมดหายไปแล้วนักพญานาคีจากจังหวัดสักระนักระหรือจังหวัดตะกอนนครไม่คนจะร้องเรือเพชรน้ำเดิมเองดาวันจากจังหวัดนครปฐมหรือว่าจังหวัดนครพนมว่าแล้วเรือคู่นี้เริ่มได้ผลได้เปลี่ยนได้เสียได้ดีแล้วสำหรับแม่สำหรับขันยานสำหรับเพชรน้ำหนึ่งเองนะว่าแล้วมันตีแรงแซงหนีขึ้นมาและจ้าหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปนะคิดอะไรจริงจริงไล่กดของจะไปไล่กระชากของแล้วจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเจอนาคีแม่เจ้าโว้ยคู่ขี้สูงที่50 เมตรทุกไปห้าสิบเมตรทุกไปเอาเลยเอาเลยเพชรน้ำหนึ่งยังตีแรงแซงหนีตีแรงแซงหนีแล้วเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งก็พี่เช่าครับก็เป็นการแข่งขันนะครับในคู่ชิงเลิศนะครับอันที่3นะครับประเภท30ฝีภายครับกรรมการไม่เรือชากรรมการไม่เรือชายกธงสีน้ำเงินให้เรือเพชรน้ำหนึ่งเอกนาวาเป็นเรือชนะเพชรน้ำหนึ่งเอกนาวาเป็นเรือชนะทำเวลาได้ 1.20.41เอามาดูคู่ต่อไปครับในนามของกังทอนครับกังทอนแก้ววัชรุครับเป็นประเภทชิงชนะเลิศ30ฝีภายครับวันนี้ครับมาพบกับเจ้าย่ามณีนาวาครับเมื่อกี้ในเที่ยวแรกแพ้กันไปนิดเดียวครับมาดูสิว่าเจ้าย่ามณีนาวาไอ้ดูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาต้องโผล่ลงเรือกังทอนเรือกังทอนที่เที่ยวแรกนั้นสามารถชนะไปด้วยนิดเดียวเที่ยวนี้ดูที่ว่าเจ้าย่ามณีนาวาจะล้างหน้าได้จะลงไปหรือว่าจะตกหรือว่าเดือดตั้งทอนจับจับแขนเอาละหัวไม่เอาหัวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสำหรับเดือดตั้งทอนเจ้าอย่างนี้นาวาบอกว่าเที่ยวนี้อาจจะต้องคว้าชัยได้เพราะว่าถ้วยรางวัลที่1นั้นมันสำคัญโอ้ยเด็กคนแรกที่ได้ดูนี่กดตามบอลดูวิบัติเด็กเด็กกินได้แบบไม่เกินรางวัลช้าลงไม่ทีเสียคนนี้ได้รับของตั้งทอนและตีแรงแซงหนีได้รับของเจ้าย่าวันนี้นาวาไอ้คุณนักขอลิงเมืองกุมภาปีจังหวัดอุดรธานีว่าแล้วว่าแล้วตั้งทอนแก้วถึงคนเริ่มถ่ายมาแบบยกยาวเสานะครับก็เป็นเรือจากร่องน้ำแดงครับเรือตั้งทองนะครับเป็นผู้ชนะนะครับก็เป็นการชนะทั้ง2เที่ยวครับว่าเป็นแชมป์ประเภท30ปีภายเป็น30ปีภายไปนะครับแสดงความยินดีกับทีมเรือตั้งทองนะครับที่เป็นแชมป์ปีนี้และเจ้าย่านี่นะเป็นรองแชมป์ครับและเรือตั้งทองครับทำเวลาได้ในเที่ยวนี้ 1.29 ถึง 1.0 วินาทีมาแล้วเที่ยวกลางสายน้ำแด
่าอย่างเทพวรสิงห์จากบ้านตาแทนอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดในพวกกับเรือเบาไถเรือว่าใดหัวตัวเล็กว่าดำหัวเรือมาบอกว่าเรียบอกว่าเบาไถเรือว่าจะไล่เบาหรือเบาในนามของเทพวรสิงห์ได้โกนเรือสาวน้อยจัดกระบอกและสีแรงแสงหนีและเป็นที่แรงแสงหนีเบาไถเรือขึ้นมาและจ้ามีอันสามใช่ไหมครับพี่ครับถูกต้องไหมโอ้โหแต่ไม่ได้ว้าวุ่นเลยครับไม่ได้ว้าวุ่นแต่ฝีพายโอ้โหเจ้าปอยรอบแรกเทพนั้นก็สิงชนะนะครับรอบที่สองเปล่าไทยเหนือต้องมาเจอกันรอบที่สามนะครับวิดีโอโอ้ยขอบคุณครับมีสัตว์ในใจของท่านโคตรเก่งเห็นท่านแล้วเอียงซ้ายเอียงขวาก็ธรรมดาดูจ้าไปเยอะเจ้าแมวพูดเฉียบชนะไปนิดเดียวเที่ยวนี้มาดูจ้าขูดจันขูดกระเช้าดาวละจะล้างตาล้างแขนได้ไหมหรือว่าเจ้าแมวพูดจะเป็นผู้ล้างแขนไม่ธรรมดาเรือจากจังหวัดศรีสะเกษอำเภอราชินีไปในนามเจ้าแมวพูดมาเจอกับเรือขูดจันขูดกระเช้าดาวละเงินเกินร้อยเมือง
ปู่ศรีอ่อนก็เล่นพอเล่นได้บุญได้เพียรได้เสียรได้สีเรื่องร้อยจีได้จีได้จีสอนสารที่มาว่าแล้วพอปู่ศรีอ่อนแล้วโดนยุบยุบยุบปู่ศรีอ่อนบอกว่าตีแรงแสงที่ได้ว่าแล้วสอนอีสานกับปู่ศรีอ่อนว่าแล้วสีอ่อนอีสาน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 สีอ่อนเอาเส้นไทยลมโอก็เป็นธรรมะนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับอย่างเป็นทางการนะครับทีมเรือนะครับสอนที่สามนะครับเป็นผู้ชนะนะครับเรือถอนสารเป็นเรือหน้าเรือถอนสารเป็นเรือหน้าพยาได้ 1.25.16 วินาทีครับครับก็จะเป็นไฮไลท์โคชิงชนะเลิศครับรุ่น40ฝีภายประเภทกองหรือว่าขันหมดใครคือแชมป์นะครับเปลี่ยนฐานเบาสนามที่5นะครับของอำเภอเขาองนะครับสุดเจ้าสนามปีที่16สุขสีต่อไปกำลังการหางยาวที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผู้จัดการและทุกทีมครับให้มารอที่เวทีครับเพื่อที่จะร่วมพิธี